สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวบ็อกซ์สตาร์ทุกคนนะครับก็วันนี้ผมจะมาจัดอันดับอันติหมัดเมกะพันนะครับว่าอันติไหนมันจะหลบยากที่สุดนะครับแล้วก็จะมาแนะนำวิธีการหลบหมัดด้วยครับว่าจะมีอะไรกันบ้างตามความคิดของผมนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าหมัดไหนโหดที่สุดเริ่มจากหมัดแรกก่อนนะครับฮาโดเคนนะครับก็วิธีหลบก็ง่ายๆนะครับก็รอให้เปิดอันตีมาแล้วก็รอชาร์จสักแป๊บหนึ่งแล้วก็หลบไปทางขวานะครับไม่มีอะไรครับหลบเหมือนหมัดธรรมดาครับไปต่อกันหมัดที่สองนะครับหมัดเมานะครับก็หมัดนี้นะครับจะเป็นการสุ่มทิศทางการต่อยนะครับก็ให้สังเกตนะครับเวลาถ้าเขาบิดตัวไปทางซ้ายแล้วก็กดหลบทางซ้ายถ้าเขาบิดตัวไปทางขวาแล้วก็กดบิดตัวไปทางขวาครับต่อไปอันจบท่านี้ครับแล้วก็จะรอดจากการโดนอันติครับสกิลต่อมาครับมกอกจดหัวนะครับหรือภาคกลางเรียกครับมังเอกจดหัวเฮ้ยมังเอกเคกหัวก็ทิคในการหลบสกิลอีกวิธีหนึ่งครับก็คือการอ่านครับชี้เข้าไปอ่านที่นวมมันเลยครับว่ามันทำอะไรได้บ้างครับมันจะบอกเลยว่าทางซ้ายทางขวาหมัดนี้ทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างนี้ครับเราก็จะได้สามารถรู้ล่วงหน้าได้ทันการครับแล้วก็จะหลบได้ก็หมัดนี้ก็เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดครับชกมากี่ทีก็ซ้ายอย่างเดียวครับต่อมาครับหมัดไฟช็อตนะครับก็คล้ายๆกับหมัดมะกอกจดหัวเมื่อกี้ครับก็เลี้ยวขวาผ่านตลอดครับวันนี้ง่ายเลยไปกันต่อที่หมัดต่อไปครับหมัดช่อกุหลาบครับก็หมัดนี้ครับต้องหลบ2ทีนะครับหลบซ้ายแล้วก็หลบขวานะครับคำแนะนำนะครับครั้งที่2พยายามอย่ารีบกดนะครับไม่งั้นก็มันจะหลบเร็วไปแล้วเราก็จะโดนต่อยครับต่อมานะครับหมัดเคราโลครับกบอบก็หมัดนี้ก็ให้สังเกตนะครับถ้าย่อตัวไปทางขวาก็ให้หลบทางขวาถ้าย่อตัวไปทางซ้ายก็ให้หลบทางซ้ายนะครับไปเร็วหน่อยนะครับตอนนี้ต่อไปครับหมัดฉลามบุกนะครับหมัดนี้นะครับมันจะตุ้ยท้องเราก่อนแล้วค่อยอัปคัทนะครับก็ให้ดูที่ข้อศอกนะครับถ้ายกศอกซ้ายก็หลบทางซ้ายยกศอกขวาก็ให้หลบทางขวาครับอันนี้หลบทีเดียวก็จะผ่านไปเลยครับไปต่อที่นมต่อไปครับนมเจ็ตโดนะครับมันเป็นนมเครื่องบินเองนะครับก็วิธีการหลบก็ง่ายมากครับชี้ไปเลยครับหมัดซ้ายขวาซ้ายขวาครับหลบง่ายมากครับเป็นนมแดงนมชั้นเลิศที่แบบกระหล่ำมากครับเพราะว่าสกิลมันตายตัวนะครับสามารถหลบได้ง่ายครับนมต่อมาเลยครับนวมนี้มันจะต่อย3ครั้งนะครับแต่สุ่มทิศทางนะครับก็ถือว่าหลบยากในระดับหนึ่งนะแต่ก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับก็ให้ดูตรงการบิดเอวนะครับถ้าบิดไปทางขวาก็หลบขวานะครับบิดไปทางซ้ายก็หลบทางซ้ายนะครับแล้วหมัดสุดท้ายนะครับมันจะควงครับควงหมุนหมัดนะครับหมุนทางซ้ายก็หลบซ้ายหมุนทางขวาก็หลบทางขวานะครับต่อมาครับหมัดมัมมี่นะครับเริ่มหลบยากขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับก็หมัดนี้นะครับจะหลบยากนิดนึงเพราะว่ามันชกทวนเข็มนาฬิกานะครับถ้ามันทวนเข็มไปทางซ้ายให้เราหลบทางขวาครับถ้ามันทวนไปทางขวาให้เราทางซ้ายครับคือหมัดชุดแรกของมันส่วนหมัดชุดที่สองนี่ค่อนข้างจะหลบละยากนิดนึงครับเพราะว่าก็ต้องรอดูนะครับถ้าหมุนขวาก็ให้หลบขวาครับถ้าหมุนทางซ้ายก็ให้หลบซ้ายครับไปต่อกันที่หมัดต่อไปครับหมัดน้องตุ้มนะครับก็หมัดนี้มันจะอัปคัทเรา3ทีครับแบบสุ่มด้วยนะครับก็หลักการสังเกตก็ง่ายๆครับมันเหมือนเราหลบอัปคัทธรรมดาเลยตามครั้งหมัดต่อมาครับหมัดมารีนหรือหมัดทหารเรือนะครับก็วิธีหลบก็จะเหมือนการหลบหมัดอัปคัทของสายสีเขียวนะครับเวลาเขาก้มตัวไปด้านซ้ายมือนะครับ
ขาจะเราต้องหลบไปทางขวาครับถ้าเวลาเขาก้มตัวไปทางซ้ายเราก็ต้องหลบไปทางขวาตอนก้มนะครับมันจะม้วนออกไปอีกฝั่งหนึ่งของเรานะครับแล้วก็ถ้าเขาม้วนทางขวาเราก็หลบทางซ้ายนะครับต่อมาก็เป็นหมัดไมค์ไทสันนะครับจอมคนคนกัดหูนะครับก็วิธีหลบก็ให้สังเกตเท้าหน้านะครับถ้าเท้าไหนนำก็ให้หลบไปฝั่งนั้นเลยหมัดสุดท้ายครับโชริวเคนพยายามกรเพิงครับเป็นหมัดที่ผมชอบมากที่สุดวิธีหลบก็ง่ายๆครับแต่ต้องไวครับให้กดหลบขวาแล้วรวยนะครับเพราะว่ามันจะเหมือนหมัดเย็บนะครับต่อมาครับหมัดแรปเตอร์นะครับหรือหมัดมีดนะครับวิธีหลบก็ตายตัวนะครับขวาซ้ายขวาครับให้รอจังหวะด้วยนะครับอย่ากดเร็วไปแต่บางตัวเขาก็ต่อยเร็วครับเราก็ต้องกดเร็วครับแล้วมาถึงหมัดสุดท้ายนะครับคือหมัดโอเมก้านั่นเองซึ่งต้องสะสมนวม3นวมครับคือนวมอัปคัตนวมเย็บแล้วก็นวมฮุกนะครับถึงจะได้อันติมันมาหมัดนี้ก็ค่อนข้างจะหลบยากนะครับเพราะว่าต้องเดานะครับเพราะว่ามันสุ่มนะครับก็คือไม่ซ้ายก็ขวานะครับเว้นแต่คุณจะตาไวจริงๆนะครับถ้าแบบเห็นเดี๋ยวจะพอให้ดูว่าถ้าเห็นหมัดซ้ายบังหน้าก็คือหลบซ้ายถ้าเห็นหมัดขวาบังหน้าก็หลบขวาครับตาแบบต้องไวจริงๆอ่ะส่วนตัวผมนี่คือแรนดอมอ่ะกดไม่ซ้ายก็ขวาเลยหลัววัดใจไปเลยก็หมัดทั้งหมดก็มีเท่านี้นะครับของแพทเดือนสิงหาคมนี้ก็แพทหน้าจะเป็นยังไงก็ลองติดตามรับชมดูจะมีนวมใหม่มั้ยลีกใหม่มามั้ยและสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเคยทำมาแล้วนะครับแต่ว่ารีมาใหม่เพราะว่าคลิปที่แล้วไม่ครบก็ตอนนี้ก็ทำไม่ครบแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับบ๊ายบาย